ฮัลโหล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  my darling น้องสดิ่งพูดอเมริกาหมอลำซัมเมอร์คอยซีเดอร์ดาชอบเพลงฝรั่งวังค่ะผู้เฮาสิอย่าสิเอ็ดไปใครๆดูหนังเรื่องนี้ดีกว่าหมอลำซัมเมอร์ตรงนี้ดีกว่าเพิ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของ anxious และ avoidant relationship นะคะว่าเขาจะอยู่กันยังไงมันจะอยู่กันยังไงสองคนนี้นะคะคือดิฉันได้หายไปพักหนึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าปากฉันเน่านะคะปากฉันเน่าจริงๆก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่าพี่มะเขือหายไปไหนปากเป็นอะไรอยากรู้ว่าชีวิตปากเน่าเป็นยังไงปากหนองแตกเป็นยังไงก็เข้าไปดูได้นะคะที่ลิงก์นี้คลิกอันนี้นะคะดิฉันกลับมาแล้วค่ะปากดิฉันก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะมาทำเรื่อง anxious และ avoidant กันต่อไปนะจ๊ะอย่างที่เคยบอกไว้และสัญญากันไว้ว่าเราจะมาดูว่าถ้า anxious กับ avoidant เขาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงดื้อด้านที่จะคบกันดีนะก็จะได้รู้กันไปเลยว่าอยู่กันไงอยู่กันได้หรือเปล่าจอกนะคะก็ถ้าสองคนนี้เขาจะรักกันแล้วเขาอยากอยู่ด้วยกันอ่ะคือมันมีวิธีอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดคุณรักกันโดยที่ไม่มีวิธีใดๆดิฉันบอกเลยว่านี่คือความชิบหายวัยป่วงและใหญ่หลวงมากๆเลยนะคะที่มันจะต้านทานได้ยังจริงซึ่งต้องบอกเลยว่าใช้กับ avoidant เนี่ยเขาทั้งดึงดูดกันอยู่แล้วหลายคนอาจจะงงค่ะว่าเอ้าดึงดูดอะไรเขาเป็นอะไรกันต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาสองคนดึงดูดกันเนี่ยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะconfirm ซึ่งกันและกันนะคะอย่าง avoidant ก็เชื่อว่าตัวเองอ่ะแข็งแกร่งไม่ต้องขึ้นกับใครอิสระฉันไม่ต้องพึ่งพาใคร anxious ก็จะมีความเชื่อว่าตัวเองเรียกร้องความใกล้ชิดและเชื่อว่าสุดท้ายจะไม่ได้รับนี่2 type เนี้ย avoidant กับ anxious เนี่ยเขาดึงดูดจากความเชื่อของกันและกันนะคะตรงที่อ่ะ avoidant ก็จะได้รับการคอนเฟิร์มจากแองเชียสเพราะแองเชียสจะเป็นคนอยากเข้าใกล้อันนี้ก็จะหนีเข้าใกล้อ่ะผมก็นี่เห็นไหมคนอยากใกล้ผมคนอยากจะมาเอาพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของผมเห็นไหมครับเห็นไหมคะเนี่ยฉันก็ต้องหนีเห็นไหมส่วนแองเชียสก็เชื่อว่าเอ้ยฉันขอมากเกินไปแล้วฉันก็จะไม่ได้รับความรักซึ่งเนี่ยเอาไว้เดนก็ชิงไม่ให้แองเชียสว่าขอเยอะเธอขอเยอะเกินไปเธอต้องการมันมากเกินไปซึ่งมันทำให้ทั้งสองคนอยู่ในวงลูปของกันและกันนะจ๊ะอย่างที่พี่เคยบอกไว้ว่าเราต้องฮีลตัวเองนะคะไม่ว่าจะคุณจะเป็นแองเชียสหรือเอาไว้เดนคุณต้องฮีลให้เป็นสีเขียวให้ได้คือเป็นสิ่งที่คุณควรจะเราทุกคนควรจะเอางี้เลยดีกว่าเราทุกคนควรจะทำนะคะเพราะการเป็นสีเขียวเนี่ยเขาจะมีความเฮลตี้ชีวิตจะไม่ลำบากมากชีวิตโอเคไม่เศร้าหมองไม่ต้องร้องไห้บ่อยยอมรับและเข้าใจหนึ่งสิ่งที่ซีเคียวเขามีและแก๊งแองเชียสกับอวอยดันไม่มีคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการสื่อสารตรงๆจากความรู้สึกของตัวเองมีอะไรก็พูดนะคะไม่ใช้อารมณ์นำอย่างแองเชียสเนี่ยจะสื่อสารแบบซีเคียวได้เนี่ยก็ต้องแบบว่าสมมติผู้ชายหายไป3วันไม่โทรหาก็บอกสื่อสารไปเลยค่ะว่าการที่คุณไม่โทรหาฉัน3วันมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความคิดว่าคุณตายหาไปแล้วซึ่งดิฉันจะสบายใจกว่าถ้ารู้ว่าคุณไปมีคนใหม่คือประมาณว่าสื่อสารไปเลยว่าเอ้ยเราถึงไม่ปลอดภัยนะคุณหายไป3วันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณตายหาไปเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็โอเคว่าโล่งอกนะคะเพราะว่าอะไรสิ่งที่กลัวคือกลัวคุณไปมีคนใหม่ค่ะคือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยตายนะอันเนี้ยจะได้แบบโอเคแองเชียจังเพราะไม่ค่อยแองเชียเท่าไหร่ละเพราะแองเชียมันกลัวไปคุณไปมีคนใหม่ค่ะส่วนนะคะ avoidant นะคะก็กล้าที่จะพูดความรู้สึกนะคะสมมุติว่าอยากใช้เวลาคนเดียวก็พูดไปเลยนะคะว่าจะใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีจะกลับมาตอนไหนอะไรยังไงให้ชัดเจนคือบอกแองเชียให้ชัดเจนอะไรเงี้ยมันคือการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพแบบซีเคียวเขาใช้กันนะจ๊ะหรือถ้าทะเลาะกันก็ยกตัวอย่างนะคะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคือว่าสมมติคุณกับแฟนคุณไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วเพราะว่าแฟนคุณยุ่งมากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะคือการอะไรคะการที่คุณจะทำอะไรคะคุณโทรหาเขาทุก2ชั่วโมงเคยเป็นหรือเปล่าดิฉันเคยเป็น ดิฉันอินซีเคียวมากแต่ก่อนนู้นตั้งแต่สมัยแบบ
มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยฉันโทรช่ำดอกคือที่นะคะคือที่คือความอินซิเคียวร์คือความกลัวเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราก็เคยถูกชีตติ้งอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วเราก็มีความระหวัดระแวงอะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะเธอต้องโทรหาฉันทุก5นาทีนะอันนี้กูหนักเลยอีดอกกูหนักกว่านี่เลยนะคะผู้ชายคือประสาทแดกไปเลยนะคะฉันก็เป็นคนประสาทแดกมาก่อนนะคะแต่ถ้าการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าเพราะฉันคิดถึงคุณจังเลยค่ะแล้วดิฉันรู้สึกยังรับตัวไม่ได้กับตารางงานใหม่ของคุณแล้วก็เข้าใจนะคะว่าเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันวันนี้ช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งแต่ฉันหวังว่ามันควรเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเพราะฉันคิดถึงคุณค่ะอันนี้มันแปลมาจากหนังสือกูลืมบอกว่าหนังสืออะไรแป๊บนึงฉันลืมบอกว่าฉันอ่านหนังสือนี้จบแล้วฉันลืมบอกว่าฉันอ่านหนังสือนี้จบแล้ว attach นะคะใกล้ชิดแต่ไม่ติดหนึ่งกว่าจะจบนะคะที่ฉันก็เลยหันไปช่วงหนึ่งนะฉันไปอ่านหนังสือมาด้วยแหละค่ะอ่านแล้ววันนี้ก็อ่านจบแล้วนะจ๊ะแล้วจะบอกว่าวันนี้ดิฉันจะมาเอาบางส่วนบางอย่างในหนังสือเล่มนี้มาพูดถึงนะคะนี่เลยนะคะเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างกันก็มาจากอันนี้แหละค่ะเขาบอกว่าการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพกับไม่มีประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ในลิงก์ด้านล่างนะคะที่ฉันปักลิงก์ไว้ให้แล้วฉันบอกเลยว่าจึ้งนะคะเล่มนี้คือเลิศนะคะอีกอย่างนึงก็คือถ้าเขาพูดถึงแฟนเก่าบ่อยๆเนี่ยเราจะทำไงคะถ้าเราเป็นแองเชียสแล้วเราเป็นตัวเฟียสตัวแม่ตัวมัมที่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนเราไม่ได้ควบคุมสติเราก็ทำไงคะด่ากลับสิคะรออะไรจริงๆก็สมควรด่ากลับด้วยด่ากลับไปเลยหรือถามเขาว่าอ๋อแล้วถ้ากูพูดบ้างอ่ะมึงทำไงอ่ะมึงเอาป่ะเดี๋ยวฉันโทรหาผัวเก่าฉันบ้างเอาไหมฮะฉันพูดผัวเก่าฉันเอาเลิศมากเลยนะผัวเก่าจะวู้ยนี่เธอชอบไหมถ้าเป็นเรา โดยที่เราไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เราจะพูดอย่างนี้ซึ่งก็สมควรนะคะดิฉันไม่ได้ตื่นรู้อะไรหรอกค่ะ แต่ถ้าการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพยังไงเขาจะบอกว่าบทสนทนาของคุณที่พูดถึงแฟนเก่ามันทำให้ฉันรู้สึกดีไม่พอและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ซึ่งฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเรามีความสุขและฉันมั่นคงอันนี้คือแปลทางอังกฤษเป็นไทยแล้วแปลไทยมาเป็นไทยอีกทีนึงนะคะก็คือบอกความรู้สึกไปเลยซึ่งฉันสตรัคเกิลกับการพูดความรู้สึกมากฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องพัฒนาการพูดอีกเยอะในการสื่อสารความรู้สึกที่จริงใจออกไปนะคะบางทีเราก็แบบจิกจิกกัดกัดบ้างด่าบ้างคือมันหน้าหมันเนี่ยมันหน้าหมันเคี้ยวอ่ะบางทีเราก็มีบ้างแต่สุดท้ายแล้วถ้าเอาจริงๆเอาหลักๆเอาจริงๆจังๆก็คือการสื่อสารด้วยความรู้สึกมันคือสีเขียวแล้วดีที่สุดอันนี้ฉันเถียงไม่ออกจริงๆเถียงไม่ได้จริงๆคือมันดีจริงๆเพราะตลอดชีวิตกูสื่อสารแบบผิดมาตลอดโอ้ย passive aggressive อะไรอย่างเงี้ยฉ่ำดิฉันฉ่ำมากแก้วแมวนะคะอยากจะบอกว่าคุณสามารถซื้อแก้วแมวแฮนด์เมดของเราได้นะคะที่นี่นะจ๊ะกินแล้วแบบมีพลังนะคะต่อนะคะสิ่งที่ anxious เนี่ยเขาต้องการนะอยากจะบอกคุณเอาไว้แดนไว้นะคะว่าเขาต้องการให้เขารู้สึกเป็นคนสำคัญและเป็นคนที่ถูกรักพี่ตูนบอดี้แสลมต้องขึ้นแล้วนะแค่เป็นคนที่ถูกรักแค่เป็นคนที่ถูกใครสักคนเข้าใจตามชีวิตที่วันต่อแค่รักมาให้เข้าใจมานี่เลยแองเชียต้องการแบบนี้แค่รู้ว่ากูเป็นคนสำคัญให้รู้ว่ากูเป็นคนถูกรักกูเป็นคนที่มีคนรักเขารักมึงรักเขาอะแค่นี้อยู่ได้ละได้ระดับหนึ่งนะคะซึ่งความรักสามารถแสดงให้เห็นมากกว่าบอกรักคือการกระทำเช่นโทรหาหรืออยู่ด้วยกันถ้าคุณไปบอกรักเขาเฉยๆมันไม่พอคุณต้องกระทำคุณต้องให้ความรู้สึกคุณต้องให้เห็นด้วยนะคะซึ่งเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ anxious หรอกพี่เชื่อว่าหลายคนมนุษย์หลายคนมันต้องการเห็นการกระทำมันต้องการที่จะได้รับความรู้สึกอยู่แล้วไม่ต้องบอกว่า anxious ต้องการแค่อย่างเดียวซึ่งอี anxious อาจจะต้องการมากกว่าปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยavoidant นะคะเขาจะอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองสิ่งที่เราทำได้ก็คือซื้อที่ให้เขาอาจจะเป็นที่แถวต่างจังหวัดเพราะว่ามันอาจจะถูกกว่าที่ในกรุงเทพแล้วก็ได้กว้างกว่าถ้าที่ในกรุงเทพคิดว่าตาราง
วานหนึ่งน่ะน่าจะแพงมากแล้วก็อาจจะได้พื้นที่น้อยเพราะว่าวานหนึ่งต้องการพื้นที่เยอะนะคะอาจจะให้คุณไปซื้อที่ต่างจังหวัดไกลๆให้เขาอยู่เลยแล้วมึงอยู่ไปเลยมึงตั้งกระต๊อบอยู่คนเดียวไปเลยค่ะอันนี้ดิฉันประชด passive aggressive เห็นไหมเราประชดซึ่งดิฉันบอกเลยฉันไม่ค่อยชอบ avoidance ดิฉันไม่ได้มาตรงนี้เพื่อเป็นกลางค่ะดิฉันมาเพื่อด่า avoidance ดิฉันทำคลิปนี้เพื่อด่า avoidance ค่ะนะคะคือดิฉันไบแอดแล้วถ้าคุณตามดิฉันดีๆคุณจะรู้ดิฉันไบแอดมานานแล้วและดิฉันไบแอดเพราะดิฉันเคยเป็นแองเชียสค่ะดิฉันเลยดิฉันน่าจะรู้ซึ้งนะคะรู้ซึ้งถึงเครื่องนะคะเอาไว้แดนก็อยากได้พื้นที่อยากได้ส่วนตัวอยู่คนเดียวก็ให้เขาอยู่ไปค่ะคุณไปจอยกับเพื่อนคุณไปหาอะไรทำค่ะปล่อยเขาไปอยู่คนเดียวไปนะคะคือการที่อวัยดันกับแองเชียรักกันมากนะคะมากซะเหลือเกินมากซะจนไม่อยากเสียใครไปนะคะแล้วก็คำนวณแล้วนะคะว่าความรักครั้งนี้มันคุ้มค่าสำหรับคุณสองคนนะคะและอยากจะเวิร์กต่อไปด้วยกันนะคะดิฉันบอกเลยว่าแองเชียจะต้องเสียสละคุณจะต้องเสียสละเสียละกรรมเสียลองกองเสียมังคุดละมุดลำใหญ่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ซะส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่นะคะเพื่อที่คุณจะได้คีบความสัมพันธ์นะคะรักแท้ของคุณเอาไว้นะจ๊ะก็ใครอยากทำทำเลยกูพอละนะคะใครอยากทำทำเลยนะจ๊ะเพราะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ avoidance เขาจะไม่ยอมร่วมมือกับคุณขนาดนั้นนะคะอาจจะไม่ได้บอกว่าไม่ยอมแต่เขาคงจะพยายามแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่าคุณนะคะเพราะการที่เขาลงมาเพื่อแก้ไขเพื่อกระชับมิตรเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องใกล้ชิดคุณมากขึ้นนะคะทีนี้มันก็จะเหลือแค่คุณค่ะที่สมมุติเกิดเรื่องเกิดราวเกิดการทะเลาะอะไรกันขึ้นเนี่ยคุณแองเชียคุณก็ไม่ได้เป็นคนดีเดย์อะไรไม่ได้มาอวยคุณนะคะคุณเองก็ชอบเล่นใหญ่ก็จะเต็มเหมือนกันนะคะเวลาคุณปี๊ดประสาทแดกขึ้นมานะคะคุณเล่นใหญ่อ่ะจะเหลือเหรอหรือคุณอาจจะบอกเลิกขู่บอกเลิกเขาแล้วหรือวีนแบบวีนน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีนะคะแต่พอผ่านไปไอ้แองเชียสมันจะมีลูปชีวิตของมันก็คือว่าไม่พอใจทะเลาะวีนเหวี่ยงเต็มที่ปึ้งหรือบอกเลิกตัดขาดความสัมพันธ์สุดท้ายสำเนียกได้เป็นเซอร์เคิลของมันสำเนียกได้แล้วก็หุ้ยนึกถึงวันดีๆที่เรามีเขาแล้วไงต่อคะกลับไปง้อเขาค่ะโอ้โหทีนี้คุณกลับไปง้อเขาบอกให้ความรักของเราให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะแล้วแต่คุณเล่นผิดคนค่ะเพราะถ้าคนที่คุณง้อคนนั้นคือ avoidance ทุกอย่างมันจะแย่กว่าเดิมฉันบอกเลยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมโดยฉันไม่รู้แต่รู้ว่าอาจจะแย่กว่าเดิมนะคะเพราะว่า avoidance จะDeactivate ละนี่จริงๆพี่พูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะว่า Deactivation ของเขาเป็นยังไงเขาเรียกว่าพฤติกรรมยับยั้งในหนังสือนี้เขาพูดว่าเป็นพฤติกรรมยับยั้งไม่ให้คุณเข้าใกล้อีดอกเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันว่าคุณจะอยู่กับเขาได้นานเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่าคุณต้องยอมรับแง่มุมว่าบางอย่างมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และยอมรับค่ะว่าคู่ของคุณอวัยดันเนี่ยจะไม่กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงต่อมานะคะเลิกคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองเมื่ออีกฝ่ายขอเว้นระยะห่างเรียนรู้จะทำอะไรต่างๆตามลำพังแม้เคยวางแผนไว้กับเขาหันไปทำกิจกรรมกับคนอื่นแทนแล้วแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นอะไรจะเป็นกิจกรรมทางเพศดิฉันไม่แนะนำนะคะมันก็เป็นการนอกใจนะอาจจะบอกกล่าวเดนเขานิดนึงค่ะว่าขอเลิกก่อนแล้วค่อยๆไปทำกิจกรรมนั้นกับคนอื่นนะคะดิฉันเข้าใจ เดี๋ยวมาสมมติไปทะเลาะกับอวอยเดนแล้วไอ้อวอยเดนมาทักในเพจพี่ครับแฟนผมเลิกกับผมเพราะว่าพี่เป็นคนบอกว่าให้ไปทำกิจกรรมกับคนอื่นทีนี้แฟนผมเลยไปทำกิจกรรมทางเพศกับคนอื่นครับพี่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ไอสัตว์ไม่ใช่นะกูให้มึงทำกิจกรรมอื่นนะมึงอย่าทวิสต์เวิร์ดกูนะไม่ได้นะเดี๋ยวฉันไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะคะอีดอกฉันพูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะให้คุณขอบใจสิ่งที่คู่ของคุณทำนะคะขอบคุณขอบใจ grateful ไปเลยค่ะแล้วมองข้ามในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำนะคะอันนี้คือข้อนะคะที่ทำให้คุณคีบความสัมพันธ์กับ
avoidance ได้มันก็คงมี avoidance หลงเหลือมาดูบ้างแหละมันมีอยู่นะก็ลองดูแล้วกันนะว่า anxious เขาพยายามกับคุณแค่ไหนนะคุณลองดูนะอีดอกเขาต้องลดความต้องการต้องลดความพยายามในการอยู่ใกล้คุณแค่ไหนนะดิฉันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกผิดนะในสังคมสมัยใหม่อ่ะเราจะ glorify ความIndependent เนาะเราจะเชิดชูความอิสระความ Independent ความไม่พึ่งพาใครอะไรเงี้ยมันก็ดูเก๋ดูเท่นะแต่มันขัดกับความจริงในธรรมชาตินิดนึงเนาะมันไม่ผิดที่เราจะต้องการใครสักคนที่จะมาอยู่ข้างกายที่จะไปทำอะไรด้วยกันนะคะอยู่ข้างเราไม่ว่าจะเป็นวันสุขวันเศร้าแชร์เรื่องราวอะไรต่างๆมันไม่ผิดเลยนะคุณต้องถามตัวเองนะทีเนี้ยต้องพูดก่อนว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องถามตัวเองค่ะว่าคุ้มไหมคุ้มจริงๆหรือไม่กับการที่คุณต้องลดความต้องการของคุณนะคะมันควรค่ากับคุณแล้วหรือเปล่านะคะคุณอาจจะรักษาความสัมพันธ์ของ Anxious และ Avoidant ไว้ได้นะคะคุณสองคนอาจจะอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยแต่อาจจะไม่ได้ทำให้คุณสุขแบบสุดๆนะคะมันอาจจะไม่ถึงเครื่องถึงใจคุณแบบเก้ๆกังๆอยู่นะคะเพราะสุดท้ายคุณอาจรู้ว่านะคะมันจะมีคนที่สีเขียวรอที่จะมอบความรักให้คุณอยู่แล้วเวลารักกับสีเขียวมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณแค่ต้องทำตัวให้เป็นสีเขียวแล้วต้องใจเด็ดที่จะหยุดความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เราควรทำที่สุดเลยเนี่ยคือถ้าพี่ๆแนะนำนะเป็นสีเขียวดีกว่าแล้วพอเราเป็นสีเขียวแล้วอะทุกอย่างมันจะคลี่คลายมากขึ้นเราจะคิดอะไรได้เองได้มากขึ้นโดยไม่ต้องไปดูวิดีโอไม่ต้องไปดูอะไรใครเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะรักตัวเองมากขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรที่เราคู่ควรหรือไม่คู่ควรหรือเราจะเลือกตัดสินใจอะไรได้ฉันก็บอกเลยว่าคนที่เป็น anxious เยอะมากเนาะแล้วก็คน avoidant ก็มีไม่น้อย ไม่น้อยนะคะไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะคะจริงๆฉันก็รักทั้งคู่นั่นแหละก็อยากให้ทั้งคู่ avoidant และ anxious นะคะพัฒนาตนนะคะเป็นสีเขียวกลับมาเป็นสีเขียวกันได้มากขึ้นนะคะชีวิตเราจะได้ไม่ต้องประสาทแดกนะคะแล้วถ้าอยากดู Keep Healing เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Healing Anxious และ Avoidant เนี่ยก็คือเข้าไปดูได้เพราะพี่ทำไว้ละว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะพี่ว่าส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ย Anxious เนี่ยน่าจะฮีลที่สุดน่าจะต้องฮีลก่อนคุณถึงจะอาจจะดึงดูดหรือนำทางให้ Avoidant เนี่ยเขาเปลี่ยนใจมาเป็นสีเขียวได้หรือสำเนียกอะไรได้บางอย่าง ขอบคุณหนังสือเล่มนี้นะคะ Attachนะคะใกล้ชิดแต่ไม่ติดหนึบนะคะใครสนใจนะคะก็กดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้าเขียนโดยคุณเอมายลาวีน MD and Rachel Heller MA นะคะไว้เดี๋ยวพี่มาทำเพิ่มเติมอีกนะวันนี้จุ๊บๆนะคะ